แล้วอย่างตอนนี้สถานการณ์มันกลับมาแล้วเนี่ยทางบริษัทมีการเตรียมในการที่จะรองรับอุตสาหกรรมพวกอาร์ตคอนเสิร์ตต่างๆมันต้องกลับมาแน่ๆเราเตรียมผลิตกันในปีนี้รับมือยังไงบ้างจริงๆนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอัปเดตแบบสบายๆนะครับมันกลับมานะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างตอนนี้เหตุการณ์นั้นตอนนี้มันอยู่แค่ประมาณสักกลับมาประมาณ 70% ยังขาดอีก 30% ซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่านักท่องเที่ยวมีผลธุรกิจของเราเนี่ยส่วนธุรกิจคอนเสิร์ตเป็นคนไทยผลิตคนไทยที่ดูเนี่ยอยู่ที่มัน 70-80% อีก 30% เนี่ยคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยพอจีนเกาหลีใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นเหมือนหับของคอนเสิร์ตนะครับถ้าเกิดธุรกิจคอนเสิร์ตคือบางทีมีคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะบินมาเยอะมากซึ่งเราเชื่อว่าหลังจากที่จีนเปิดประเทศแล้วเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะกลับมาค่อนข้างที่จะ cover ได้ภายในเชื่อว่าในปี2023เนี่ยตัวเลขน่าจะกลับมาเท่ากับก่อนโควิดได้ในเชิงของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะผมเชื่อว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยอาจจะต่างจากอุปโภคบริโภคนิดนึงตรงที่ว่าพอมันเป็น emotional productคนจะตัดสินใจได้ง่ายและเร็วเพราะนั้นพอมันกลับมามันจะกลับมาเลยมันจะไม่ค่อยโตดังนั้นการเตรียมพร้อมเราคืออย่างที่บอกครับว่าเราเลยต้องสร้างอีโคซิสเต็มเราให้ครบอันดับแรกคือเราจะมีการเปิดตัวศิลปินใหม่นะครับถึง2วงด้วยกันนะครับรวมถึงการนำเข้าศิลปินต่างประเทศโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีเนี่ยปีนี้เราก็จะนำเข้ามาทั้งหมดประมาณ4ครั้งคือทุกควอเตอร์นะครับในสองพาร์ทนี้คือผู้แทนเราก็ไปเตรียมความพร้อมมาทั้งหมดแล้วรวมถึงการเปิดตัวเฟสติวัลอันใหม่นะครับปีเราก็ทำออกทูปอ๊อฟนะครับออกทูปอ๊อฟประสบความสำเร็จมากๆในเชิงทีมคนทำงานนะครับมีผู้เข้าชมอยู่ที่50,000คนนะครับตอนนั้นก็ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่นะครับไปปลายโควิดแล้ว50,000คนแต่ว่าเอนเกจทางออนไลน์เราเนี่ยTwitter เนี่ยเราได้ถึง2ล้านของล้านทวีตเป็นเฟสติวัลที่สูงที่สุดของปีนั้นดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันเราเห็นสัญญาณของการกลับมาสัญญาณของคนที่รู้สึกว่าฉันอยากที่จะไปดูคอนเสิร์ตจะไปอีเวนต์ปีนี้แล้วก็จะมีซัมเมอร์เฟสอีกหนึ่งอันที่เป็นอันใหม่นะครับที่จะจัดก็คือใช้เทศกาลที่สำคัญของคนไทยก็คือสงกรานต์นะครับเราไม่ได้สงกรานต์กันตั้งกี่ปีแล้วเราหลายปีมากนะครับปีนี้เดี๋ยวอาจจะเชิญชวนนะครับก็คือเราจะเน้นกลุ่มทาร์เก็ตเราหลักๆเป็นกลุ่มคนเมืองนะครับก็เราก็จะจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละลานานาสามสแควร์เป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่สักกี่วันยังไงบ้างสามวันเต็มครับสามวันเต็มแต่ว่าจะแอบคล่อมสงกรานต์นิดนึงเพราะว่าโดยทั่วไปเขาจะจัดที่14-15ของเราจะ14-15-16ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ครับแอบเก็บตกวันที่16เผื่อไม่มีที่อื่นและมาเจอเราที่ลานานาเซ็นทรัลเวิลด์ครับ3โมงเย็นยังครับนี่อันนี้บอกพี่พิมพ์เป็นที่แรกเลยครับใช่ครับการเดินแบบการให้บริการครับให้สอดคล้องกับแนวโน้มของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับครับแล้วก็เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานแบบเวิร์กไฮบริดเวิร์กเนี่ยครับได้ครับจริงๆแล้วผมเล่าว่าอย่างนี้ครับอย่างตัวหลอกนะครับพอเราทำธุรกิจที่มันมีสองขาที่เราเล่าไปเนี่ยตอนแรกที่พวกงานคอนเสิร์ตหรืองานเฟสติวัลทั้งหลายเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์คืองานที่เราสร้างสรรค์ตัวเราเองเป็นงานที่ไม่ต้องให้ใครมาจ้างเนาะเราก็ทำคิดแล้วทำเองอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างสำคัญมากๆครับนั่นคืองานที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเนี่ยมันก็ประกอบด้วยอาทิเช่นการจัดอีเวนต์การรับจ้างจัดอีเวนต์การรับจ้างจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบที่บางทีลูกค้าก็จ้างจัดคอนเสิร์ตได้หรือการทำโฆษณานะครับซึ่งสิ่งนี้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทเพราะว่าในมุมของครีเอเตอร์ครับต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลซึ่งเราใช้เงินลงทุนจากฝั่งนี้แหละที่มาเสริมสร้างธุรกิจฝั่งครีเอเตอร์ให้เติบโตได้นะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันเราเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเพราะว่ามันต้องจัดงานภายใต้คือการรองรับทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโควิดมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราทุกคนชัดเจนขึ้นชัดเจนเลยคือเราเข้าอยู่ในออนไลน์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยตลอดจะมีมุมมองว่า
สมมติถ้าเราเกิดมีการถ่ายทอดสดเราต้องสร้างเอ็กซ์เพรียนประสบการณ์ที่ดีกับผู้ชมที่ดูผ่านหน้าจอไม่ใช่แค่เพียงถ่ายทอดสดแต่เราสึกว่าเราต้องทำครีเอทงานที่เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยรู้สึกดีด้วยไม่ใช่แค่เอ้ยก็เหมือนเราถ่ายทอดสดมันไม่ใช่เราจะมีมุมกล้องมีวิธีคิดที่ทำให้คนที่อยู่ทางบ้านรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเซอร์ไพรส์ได้ใกล้ชิดศิลปินมากขึ้นมันเหมือนเป็นเบเนฟิตทั้งสองฝ่ายคนที่อยู่ในฮอลล์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้ความเซนติสบคนที่อยู่ทางบ้านรู้สึกว่าใกล้ชิดได้เหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของรูปแบบของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสำคัญมากๆในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ฟลอร์นนำมาใช้แล้วเริ่มทำตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดครับธุรกิจสองธุรกิจนี้ตอนนี้ธุรกิจไหนเราให้น้ำหนักแล้วก็ธุรกิจไหนที่เขาเรียกนะสัดส่วนลูกค้าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าในอดีตเนี่ยเราใช้ความสำคัญกับเซอร์วิสนะครับเราเริ่มทำครีเอเตอร์จริงจังประมาณสัก 4-5 ปีมานี้เองนะครับที่ทำจริงจังมากเพราะว่าซึ่งในปัจจุบันนี้ถามว่าเราเบนเข็มไปทางไหนแน่นอนผมกล้าพูดว่าเราเบนเข็มไปทางที่เราให้ความสำคัญกับทางฝั่งครีเอเตอร์ค่อนข้างมากเราจะอินเวสต์ในฝั่งค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนี้เราโฟกัสฝั่งนี้เนี่ยประมาณ 70% เลยครับแต่นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทำงานเซอร์วิสคืองานที่มั่นคงมันเหมือนแพสซีฟอินคัมผมถ้าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราทำงานเราต้องมีรายได้หลายทางอันนี้องค์กรก็คิดแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่พนักงานหรือทีมงานเนาะคือเรามองว่าถ้าเกิดว่าเรามีรายได้แค่เพียงทางเดียวเนี่ยเรามองว่ามันเสี่ยงเกินไปหลังจากที่เราผ่านวิกฤตมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เอาง่ายคือบ้านเราภัยธรรมชาติการเมืองทุกอย่างที่เสถียรภาพทุกอย่างมีผลต่อการทำงานทั้งหมดดังนั้นเราเลยมองเลยว่าโอเคเราจะเป็นที่ต้องมีรายได้หลากหลายทางถ้าถามว่าวันนี้บริษัทโฟกัสฝั่งไหนโอเคครับเราโฟกัสฝั่งครีเอเตอร์มากกว่าแต่เราไม่ได้ทิ้งฝั่งเซอร์วิสเพราะนี่ก็คือฐานรายได้ที่สำคัญของเราเหมือนกันเพราะอะไรเราถึงมาโฟกัสตรงฝั่งของครีเอเตอร์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งคืออย่างที่บอกครับว่าพอเราชอบทำงานอาร์ตเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้อิโมชั่นอลสูงพอใช้อิโมชั่นอลสูงปุ๊บยังทีเซอร์วิสยากเลยนะครับตัดใจตัวเองดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยฝั่งเนี้ยมันเหมือนฝั่งที่เรามองว่าเราหวังผลระยะยาวนะครับการสร้างศิลปินการทำเฟสติวัลหรือการทำคอนเสิร์ตที่ในรูปแบบที่เราคิดขึ้นมาเองเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วมันสามารถเป็นท็อปออฟมายหรือติดตลาดได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะอยู่กับมันได้ตลอดไปเลยเหมือนเราสร้างของฟุตบอลอย่างเงี้ยครับพอวันนี้เราได้2ล้านทูบีที่คนพูดถึงกับเฟสติวัลที่จัดขึ้นครั้งแรกเรามองว่าแต่ว่าปีที่2ปีที่3มันจะต้องดีขึ้นแล้วก็จะทำรายได้หลักให้เราได้ในอนาคตประมาณนี้ครับตอนนี้รายได้ฝั่งนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครึ่งๆเลยครับตอนนี้คือรายได้ทั้ง2ฝั่งครับครึ่งๆ 50-50% ของบริษัทเลยครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าฝั่งครีเอเตอร์ลงทุนกว่าเยอะมากเข้าใจง่ายครับพี่ๆเหมือนแบบฝั่งเซอร์วิสอะมันเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นที่เกิดจากการจ้างความพึงพอใจขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราจะเอากำไร 30% 20% 15% รับทางโปรเจกต์ใช่ไหมครับแต่ฝั่งครีเอเตอร์ไม่ใช่ฝั่งครีเอเตอร์เป็นอะไรที่เราต้องทำก่อนลงทุนก่อนผลกำไรถึงจะตามมาเราคาดหวังผลกำไรแต่ต้องใช้เวลาอย่างธุรกิจศิลปินที่เราทำอะไรเงี้ยครับทางฝรั่งมองว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการสร้างศิลปินสามปีถึงจะสามารถคืนทุนได้นะครับครีเอเตอร์นี่สร้างรูปแบบให้มันแตกต่างกับคนอื่นที่ทำอันนี้เป็นของ value สิ่งที่เราคิดเลยครับอันดับแรกคือเราทำพรีเมียมคอนเทนต์นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของบริษัทก็คือเราจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตลาดไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้อาทิเช่นสมมติว่าวันนี้เราผลิตน้ำดื่มจะมีหลายยี่ห้อมากใช่ไหมครับทำยังไงที่เขาจะให้หยิบน้ำดื่มของเราอย่างการทำงานของเฟสติวัลหรือศิลปินอะไรเงี้ยครับเราถึงใช้ความคิดสร้างสรรค์มากงานของฟลอร์โซเดนจึงแตกต่างเราก็ว่าแตกต่างสลับเช่นอย่างออคโตบ็อบเราลงทุนกับโปรดักชันที่เป็นเหมือนโปรดักชันระดับโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรดักชันที่เราใช้เนี่ยเป็นสเปคเดียวกับคอนเสิร์ตทัวร์ต่างประเทศของ Taylor Swift Asheran ซึ่งปกติศิลปินไทยจะอาจจะไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสได้ขึ้นในโปรดักชันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราสร้างความประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนดู
เราทำให้ทางศิลปินผู้ร่วมงานคนอื่นเนี่ยที่เข้ามาจอยกับเราเนี่ยเขาประทับใจและเขาอยากร่วมงานด้วยอันนี้มันเป็นจุดที่เราแตกต่างเพราะเราค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพมากๆแต่ต่างเรื่องของการทำโปรดักชันเขาโปรดักชันใช่ไหมโปรดักชันด้วยครับอันนี้การลงทุนก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงมากครับสูงมากๆครับจริงๆอยากเชิญพี่ไปดูคอนเสิร์ตเราเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจริงว่าแสงสีเสียงเราเชื่อว่าทุกที่ทำได้ดีนะครับแต่ว่าเราจะมีมุมมองบางอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพของเสียงจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นคุณภาพของแสงก็ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเราจะมีวิธีคิดหรือวิธีการทำงานของเราที่เป็นมาตรฐานที่เราใช้มาตรฐานแบบที่สามยังไม่ที่สามครับยังห่างไกลเลยครับจริงๆผมว่าเป็นมันเป็นเหมือนธุรกิจโมนูของประเทศเลยครับอย่างที่บอกว่าการลงทุนในระดับเนี้ยพวกเนี้ยอันดับแรกก็คือว่า1ต้นทุนจะสูงมากมันสูงกว่าเดิมเท่าไหร่กี่เท่าได้เยอะมากขั้นต่ำจะดับเบิ้ลขึ้นไป1ถึง2เท่าแน่นอนสมมุติว่าเราลงทุนกับเฟสติวัลอันนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านต่อ1ครั้งใช่มั้ยครับโดยปกติอาจจะประมาณ30ล้านก็อย่างน้อยคือ1เท่าขึ้นไปการลงทุนของเราตอนนี้ขั้นต่ำของเราอยู่ที่เท่าไหร่หรือสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ขั้นต่ำละครับ60ล้านไปถึงงานของเราถ้าเกิดเป็นงานฝั่งเครดิตได้นะครับเราลงทุนต่ำที่สุดเนี่ยคือหลักล้านสูงสุดคือหลายร้อยล้านครับหลายร้อยล้านครับเช่นการสร้างศิลปินหนึ่งวงเนี่ยเราใช้เงินประมาณ120ล้านต่อปีต่อครั้งต่อวงครับซึ่งบอกเขาจะมีดังเป็นที่รู้จักใช่ครับใช่ครับ120ล้านต้องภายใน3ปีคือ120ล้านใช่ครับเป็นกรณีที่สร้างศิลปินให้ดังเนี่ยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณผมว่าแต่ที่จะต่างกันนะกันพอสำหรับฝั่งตัวหลอกเนี่ยคือเราใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีครับ 2-3 ปีใช่ครับต่อวงหรือต่อ1ศิลปินต่อ1ศิลปินครับต้องหมดทุกช่องทางตอนนี้เรามีกี่ศิลปินแล้วค่ะเราคิดว่าน่าจะศิลปินคนเหล่านี้น่าจะใช้งานด้านยังไงบ้างวันนี้เรามีวันนี้เราเปิดตัวก็จะครบ3ศิลปินไม่รวมฝั่งคาวที่เป็นเจเลอร์นะครับถ้ารวมเจเลอร์ก็จะเป็น4ศิลปินจริงๆทุกคนพร้อมใช้งานครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าสำหรับน้องที่เป็นน้องรุ่นใหม่ก็ยังคงต้องใช้เวลาเพราะเราเพิ่งเปิดตัวเขานะครับตอนนี้ก็ทรีตี้ก็จะเป็นตัวหลักที่รันแล้วก็เจเนอร์ก็เป็นตัวหลักที่รันวงการสำหรับเราอยู่ตอนนี้นะครับปีนี้ที่ครบ16ปีเก้าขึ้นปีที่16แล้วครับเก้าขึ้นปีที่16มันจะมีอะไรที่แบบเราตื่นเต้นที่พอจะบอกได้บ้างครับวันนี้เราเปิดตัวมัน20โปรเจกต์20โปรเจกต์ใช่ครับ20โปรเจกต์มันเหมือนอัดอั้นเนาะใช่มันเหมือนแบบ20โปรเจกต์หมายถึงว่าอย่างที่บอกครับว่าผมว่าคำว่า ecosystem มันสำคัญมากจริงถ้ามันเชื่อมโยงกันไม่ได้เนี่ยธุรกิจไปต่อยากครับเช่นอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเราสร้างศิลปินวงหนึ่งด้วยเงิน120ล้านถ้าเขาไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เขาไปอีเวนต์ไม่ได้ ecosystem นี้มันต่อกันไม่ได้เพราะนั้นรายได้มันก็จะหยุดชะงักเหมือนตอนโควิดเนี่ยมันถึงทำลายเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆมันคือจากคอนเสิร์ตเราปีละ 200,000 ซีทเหลือ0ซีทเลยนะ 200,000 ซีทเหลือ0มันไม่ใช่การลดลงแต่มันคือหายไปเลยซึ่งใน2ปีที่ผ่านมานี่คือแบบเหนื่อยมากแต่เราก็ยังผ่านมาได้ดังนั้นเนี่ยในการคิดทุกอย่างหลังจากโควิดผมก็ยังรู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์จากตรงนั้นจากเหตุการณ์แพนดิมิกจากเหตุบ้านการเมืองหรือจากน้ำท่วมหรือจากอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะพยายามสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยให้แข็งแรงให้ได้โดยการที่1สร้างศิลปินที่มีคุณภาพอันนี้คือฝั่งครีเอเตอร์ใช่ไหมสร้างศิลปินที่คุณภาพ2สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมารองรับเช่นรายการทางออนไลน์เพื่อโปรโมทพวกเขา3สร้างออนกราวเพื่อมาเชื่อมกับออนไลน์ต้องทำสกูทัวร์ต้องกลับมาแคปัตโทต้องกลับมาไทยแลนด์โทต้องกลับมารวมถึงอินเตอร์เนชั่นแนลทัวร์ต้องกลับมาเพื่อทำให้อีโคซิสเต็มเนี่ยมันลิงก์กันได้พอเนี้ยมันลิงก์กันได้พวกศิลปินโตขึ้นมีชื่อเสียงงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์มันจะวนกลับเข้ามาในระบบนี้เองเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะทำสิ่งเนี้ยให้มันเชื่อมกันให้ได้ให้ระบบธุรกิจเนี่ยมันส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ไ
ถ้าเกิดในฝั่งที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็อย่างที่บอกครับคือเราก็วางแผนในการที่เราทำคอสเซ็ตเราครับตอนวันนี้คอสเซ็ตเขาแยกย้ายกันเติบโตเราก็ต้องมองหาวงใหม่ๆที่จะเริ่มสร้างในเชิงของการตลาดเริ่มบิ้วออกใหม่ๆที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำรายได้ในทางซึ่งตอนนี้เราก็ทำเดี๋ยวปีนี้จะมี4คอนเสิร์ตที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับแล้วอย่างวงใหม่ที่เรามองจะเป็นแนวไหนแนวล็อกแนวยังเป็นแนวยังเป็นศิลปินกลุ่มไอดอลครับอยู่เดี๋ยวพี่ทีมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเราใช่ครับผมก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการเป็นเอเจนซี่ดูแลศิลปินรวมถึงการทำโปรดักชันของเบื้องหลังครับผมก็คือทำสามารถทำได้ทุกอย่างเช่นMV Music Marketing แค่เป็นโฆษณาแค่เป็นโฆษณาวิดีโอแฟชั่นครับผมUVC ทั้งหมดหมายถึงสนใจที่จะมีตัวเองมาทำในส่วนของการดูแลศิลปินการทำ AV ทำแคมเปญมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้ครับเพราะว่าเราได้มีทำไปบ้างแล้วก็อย่างที่ทำไปก็จะมีแคมเปญ AS ที่ขึ้นไป AS ทีนะคะแล้วก็มีซัพพอร์ตฝั่งของเราทางนี้เราจะทำเบื้องหลังคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็พวกทางฝั่งไปใช้ก็จะเป็นของเบอร์รี่ที่เราทำไปจะเป็นการเปิดตัวไปว่าชิบาริสันที่เป็นโกลด์แอมบาสเดอร์ของเบอร์รี่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมาทำเพราะว่าคือเหมือนผมกับท่านแบบนี้ก็ทำงานในวงการมาค่อนข้างระยะเวลาประมาณนึงแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเริ่มมาถึงเวลาที่ชีวิตเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้มันแบบโตขึ้นหรือว่าแบบพัฒนาไปสักระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยพอจบหมอพอดีเราก็เลยสนิทกับพี่วุฒิอยู่แล้วเราก็เลยคุยกับท่านแบบแล้วก็ลองคุยกับพี่วุฒิดีใจง่ายมากค่ะชวนคืนนึงวันต่อมาไปถัดไปเลยคือมีสนิทกันอยู่แล้วครับนี่ใครชวนใครครับใครชวนใครครับเป็นพวกของคนชวนจริงๆมีปรึกษากันอยู่เรื่อยๆเรื่องงานเลยเพราะว่าส่วนตัวในชีวิตส่วนตัวเราก็สนิทกันแล้วแล้วพอประจวบเหมาะกันนี้ปุ๊บเราก็เลยโอเคกันตัดสินใจไปกันลองชวนดูแล้วก็ตกลงแล้วก็โกงใช่ซึ่งอย่างพี่วุฒิเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำแฟนมิทติ้งหรือว่าในส่วนของโฆษณาแคมเปญหรือว่าในแง่ของอาร์ติสต์เองเขาก็มีประสบการณ์มาเยอะมากพอสมควรมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างไว้ใจพูดในการที่ชวนมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเพื่อพัฒนาทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเราเองด้วยแล้วก็มาช่วยดูนะครับบิสเนสของตัวที่วันนี้เพื่อชาติผมขออนุญาตเสริมนิดนึงจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ลงตัวมากครับคือเรามองว่าวงการบันเทิงนะที่วุฒิชอบพูดว่าอีโคซิสเต็มนะครับมันจะเป็นต้องขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่จริงๆอันนี้จากความจากใจนะต้องขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่คนที่ทำงานเบื้องหน้าเนี่ยอย่างน้องได้ทำมานานเขาก็จะเข้าใจงานเบื้องหน้าใช่ไหมครับคนอย่างเราเนี่ยทำงานเบื้องหลังเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราก็ทำมาเราก็น่าจะมีประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเราทำให้ตรงเนี้ยมันซีมเลสหมายถึงว่ามันทำให้มันใกล้กันได้ให้คนเบื้องหน้าเข้าใจการทำงานเบื้องหลังให้คนเบื้องหลังเข้าใจคนทำงานเบื้องหน้ามากขึ้นผมว่ามันจะใช้ไปเสร็จเนี่ยมันจะทำให้เหมือนว่ามันโกรสแล้วก็พัฒนาไปได้ด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่วันนี้ผมว่าเรายังขาดคนที่มีแนวความคิดใหม่ๆที่จะทำให้วงการนี้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเอาตรงนี้แหละมาเจอกันแล้วเสริมให้กันและกันคิดว่าน่าจะผสมผสานกันได้ใช่คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าความคิดเห็นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราทำงานด้วยกันมานานก็คือทำงานและเห็นกันมานานเราก็รู้สึกว่าน้องสองคนมี potentialที่จะเรียนรู้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นถ้าเราทำเป็นพิเศษเนี่ยมันทำให้เราโฟกัสมันได้มากขึ้นได้ลองมาทำจริงๆได้ตัดสินใจร่วมกันจริงๆได้เขาเรียกอะไรได้อยู่ในทุกขั้นตอนในการทำงานพอเดี๋ยวเราทำโฆษณาสุดน้องได้เป็นแบบโฆษณาใช่ไหมน้องก็คือทำงานเป็นงานแต่นี่ไม่ใช่นะตอนนี้ต้าเหนิงทำโฆษณาต้าเหนิงต้องไปรับบิลด้วยต้องเข้ามาคุยในเพิร์ดพาร์ทคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ไปในแค่พรีเซนเตอร์นะเขาต้องเข้าใจทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเกี่ยวกับเรื่องบิสเนสด้วยใช่ทั้งหมดครับยากไหมคะตอนที่มาทำครั้งแรกประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าพอตอนมาอยู่เบื้องหน้ามาก่อนเรามีความสงสัยแล้วก็แบบที่แอบถามมากแล้วว่าเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าพอเราทำจริงๆมันก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันก่อนหน้านี้เราแค่ถามแต่ตอนนี้เราต้องลงไปทำแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยแล้วลูกค้างงไหมครับเขาก็จะสับสนนิดนึงว่าพรีเซนเตอร์ชั้น
แล้วมานั่งฟังรับรีไปด้วยแล้วก็อะไรก็ผมก็ไม่กล้าทำงานเป็นการทำงานที่สนุกมากเรียกว่าทำเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยและทำงานด้วยใช่ครับตำแหน่งเลยใช่ครับผมก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะครับคือผมว่าพอยต์หลักๆมันคือเรื่องประสบการณ์หมายถึงว่าพอเราเริ่มทำบริษัทในทีนึงแล้วพอเราจะต้องลงไปอินโวกับลูกค้าอะไรเงี้ยบางทีเรื่องของวุฒิภาวะหรือการตัดสินใจหรือประสบการณ์ของเราไม่พอเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากนะแต่ว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกหมายถึงว่าพอเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งคุยกับลูกค้าเรารู้ความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็ช่วยแบบเหมือนเติมให้ว่าเอ้ยลองแบบนี้ดีไหมครับลองงานดีไหมครับอะไรเงี้ยผมว่ามันช่วยส่งเสริมกันของตัวบริษัทเราด้วยแล้วก็ตัวแบรนด์ก็ใช่ครับที่ผ่านมามีกี่ที่ผ่านมาประมาณปีนึงใช่ไหมครับเจอไปกี่เคสเป็นอะไรครับเจอไปกี่เคสกี่งานครับกี่งานหลายงานหลายงานมีทั้ง AAS team อันนี้พูดในกรณีที่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ทำโปรดักชันด้วยก็คือมี AAS teamที่เป็นโปรเจกต์ของไทยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเอเอสนะครับที่รอนทัวร์วัยรุ่นทั้งหมดแล้วก็งานที่สองก็คือมีของทาง King Power ครับที่เขาเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนาะใช่ครับเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ลงในทำโปรดักชันทำมาร์เก็ตติ้งทำเอ็มวีทำเอ็มวีถ่ายไปด้วยทำไปด้วยทำเอ็มวีไปด้วยมันยกกลับไปด้วยทั้งหมดสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกโอเคแต่ว่ามันก็แปลกใหม่สำหรับผมแต่ผมรู้สึกว่างานที่ออกมามันเพอร์เฟกต์มันพอใจทั้งเราด้วยทั้งลูกค้าด้วยมีงานไหนยากที่สุดครับที่เจอผมว่าสำหรับผมก็ยากงานความที่ยังใหม่ครับเราก็ต้องแบบปรึกษาพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยของท่านไหนก็มีเซ็นทรัลเวิลด์ของผมมีเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะถ่ายไปดูไปถ่ายไปแล้วก็มีเอสทีเหมือนเจแล้วก็มีคิวเพสค่ะที่เป็นคนใช่ครับอันนี้ก็เป็นนั่งทำบีบเองงานนี้คุณวุฒิต้องคุมอย่างใกล้ชิดนะผมไม่ใช่ว่าคุมเอาจริงดูแลผมพยายามที่จะแบบเพราะผมเอาจริงผมอยากได้ความคิดของคนรุ่นใหม่ครับเพราะนั้นเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเราเหมือนเราแค่ติดตามและอยู่ข้างๆเขาแบบอารมณ์แบบอ่ะอยู่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจเขาถ้าเกิดถ้าเอาตรงนั้นถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นเนี่ยเราจะให้เขาทำไปเลยให้ได้เรียนรู้แบบเพราะเราจะได้เจออะไรใหม่พอเราเจอแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราโอเคเรามีประสบการณ์เรารู้สึกว่าแต่มันมีประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าเราจะตัดสินใจถูกเสมอไปแต่เนี่ยเรามองว่าการทำงานเราทำงานเป็นทีมเลย mostly น้องต้องตัดสินใจเลยครับยกเว้นว่าเฮ้ยเจอันนี้พี่ว่านิดนึงไหมก็จะมีแค่สกิดกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยแบบผมจะปล่อยเลยครับแสดงว่าความคิดเห็นที่พูดคุยกันไม่ได้ก็ได้แตกต่างกันหรือว่าหรือยอมรับกันได้มีการเถียงกันไหมต้องมาเถียงกันไหมคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเป็นตัวความคิดแค่แบรนด์ซอมกันว่าแบบคิดเห็นยังไงแล้วก็มาเวทว่าอะไรดูจะเป็นไปได้แล้วก็ดูจะเวิร์กมากกว่ากันแต่ว่าก็เบสซอมความต้องการของลูกค้าความคิดของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีไอเดียในการทำโปรดักชันหรือการทำงานด้านเบื้องหลังอะไรยังไงบ้างมันแตกต่างจากคนไอเดียความคิดของคนรุ่นเก่ายังไงอ่ะได้ไหมจริงผมว่ามันก็ไม่ได้เชิงต่างกันขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าผมว่าด้วยความที่ผมรู้สึกอาจารย์ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ถูกป่ะพอเขายังไม่รู้ว่าบางอย่างเขายังไม่รู้ว่าอะไรถูกนะครับมันอาจจะทำให้เขาแบบกล้าตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจตามเวย์เดิมๆที่มันเคยสักเซสไปแล้วเนี่ยผมว่าจะเป็นมันมากกว่าจริงทำเยอะก็จะมีกรอบกันแต่อันนี้ผมพูดเติมแทนมันก็จะไม่ได้เก็บทุนพอยต์เนาะเพราะฉะนั้นหรือทำแคมเปญแฟชั่นอย่างเบอร์เบอรี่นะที่เป็นแฟชั่นระดับโลกเนี่ยผมมองว่าการที่ตัวตนเขาอะมันเป็นเขามีสิ่งนั้นอยู่จริงๆข้างในดังนั้นเวลาที่เขาแชร์หรือให้เขาเห็นอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ได้อยู่ร่วมกันในการคุยงานนะครับมันจะมีความสตรองแล้วมันมีความเรียลมากๆคือมันเหมือนเอาทาร์เก็ตมานั่งทำงานเพราะนั้นเขาจะเข้าใจตลาดในมุมมองของผู้บริโภคเหมือนกันอย่างบางทีเราเนี่ยอาจจะเป็นคนทำงานมากเกินไปครับคิดแทนคนอื่นมากเกินไปแต่พอเราถามตรงว่าเฮ้ยวัยรุ่นต้องการอะไรเฮ้ยแฟชั่นต้องการอะไรปุ๊บเขาอาจจะตอบได้ง่ายๆเลยเพราะมันเป็นตัวเขามันก็จะเป็นเหมือนทั้งแบบมันเลยเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างจริงพอเอาไปใช้ในตลาดในยุคปัจจุบันผมว่าการตลาดมันชัดเจนมากว่ายิ่งตลาดวัยรุ่นนะครับข้อมูลทุกอย่างต้องจริงจริงโฆษณาอะไรที่มันดูแบบ
ไปเรื่อยเนี่ยโอ้เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเวอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับในตลาดปัจจุบันนะครับยุคก่อนจะเวอร์ออกเวอร์นะใช่ใช่ใช่หวังเปลี่ยนไปเยอะนะตอนเนี้ยแล้วอย่างนี้ในเรื่องของคนรุ่นใหม่เนี่ยไอเดียที่ทำแต่ละงานมันมีความที่แตกต่างที่ผ่านมาไหมต่างมันต้องมันต้องฉีกแนวหรือว่าแตกต่างไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยความคิดเห็นผมว่ามันก็มีความต่างครับเพราะว่าหมายถึงว่าในเรื่องของด้วยความที่ทุกวันนี้เด็กๆอย่างผมเองหรือว่าจะพี่ๆระดับแต่ว่าก็อยู่กับโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีงานไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอตอนเป็นคนที่แบบเสพโซเชียลเราก็จะเห็นงานที่มันแบบเป็นใหม่ๆที่มันนอกเขาทำหรือว่าใครยังไม่เคยทำอะไรเงี้ยเราก็จะหยิบสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาต่อยอดในของเราเพราะว่าอันนั้นเหมือนจุดเด่นของฝั่งข่าวเลยเพราะว่าพอเราทำทุกอย่างที่อยู่ในกระแสหรือค่อนข้างทันเนี่ยเราทำได้เร็วหมายถึงว่าในขั้นตอนปกติอะครับผมอาจจะบรีฟอาจจะออกชิ้นงานไม่ได้หนึ่งชิ้นงานเนี่ยบางทีใช้เวลาแบบเดือนหนึ่งตอนนั้นเทรนด์อาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ตอนนี้บางแคมเปญคือเราใช้เวลาทำอาทิตย์เดียวเพิ่งมีเรื่องนี้ happening เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกอันนึงเราสามารถเอามาเป็น execution ในการทำงานต่อได้แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเกิดจากการปรับตัวและเป็นจุดเด่นของคราวเหมือนกันครับไอ้อย่างโปรเจกต์ที่วางคือ20โปรเจกต์นี่มีในคราวได้ไหมมีได้ครับมีด้วยแต่คราวก็จะเป็นคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์โปรเจกต์ของคราวมีอะไรบ้างคะสำหรับปีนี้เอางานตัวเองเอางานส่วนตัวก่อนกันนะถ้างานส่วนตัวในคลาสศิลปินของผมกับตั้งหนึ่งผู้เด็กของผมก็จะมีหนังสายการศึกษาสองเข้าฉายตอน30มีนานี้แล้วก็จะมีซีรีส์กับทาง Netflix ตอนปลายปีช่วงประมาณปลายปีแล้วก็ในส่วนของด้านของเพลงเนี่ยครับก็น่าจะปล่อยประมาณกลางปีครับของเพลงปล่อยประมาณกลางปีเหมือนกันก็ซีรีส์จะเริ่มถ่ายในช่วงปลายปีค่ะครับในภาพแล้วก็มีศิลปินคนแรกของค่ายจริงๆอยู่ครับผมซึ่งจริงๆอยู่เนี่ยก็จะเซ็นสัญญากับทางแฟชั่นโชว์ต่างประเทศแล้วก็จะเบสที่เกาหลีใต้ครับผมในพาร์ทคอร์เปอเรทเราจะมีอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ของตัวเองก็จะคอร์เปอเรทไปกับตัวออฟท็อปป์ปีนี้ออฟท็อปป์ปีที่แล้วมีเวทีเดียวปีนี้มี2เวทีก็จะมีเวทีหนึ่งที่โฮสต์โดยฟอนาล็อกอีกเวทีหนึ่งที่โฮสต์โดยคาวส์เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะต่างกันยังไงและจับขึ้นพร้อมกันใช่คืออะไรคะแบทเทิลเหรอไม่แข่งครับเราเป็นการสร้างเอ็กซ์เพียร์ที่ต่างครับให้คนดูเอ็นจอยทั้งสองเวทีใช่ครับหนึ่งคราวนี้ก็มีเป็นเกือบ10งานกันนะปีนี้ถึงครับเกินครับเกิน10งานใช่ครับเฮ้ยอย่างนี้เราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ปีนี้สำหรับคราวนะผมอยากโตแต่โตขึ้นจากปีนี้ประมาณ 20% อยากให้เป็นแบบ100นะครับใช่ครับตรงครีเอเตอร์นี่อันไหนเป็นหลักที่จะรับคนนะคะรับครีเอเตอร์คนหรอกหรือว่าคาวทั้งสองอะไรครับอ๋อรับทั้งสองฝั่งเลยครับความแตกต่างยังไงคะจริงๆผมขออนุญาตเพราะในแง่แบรนด์ใหญ่ทั้งสองกับคาวผมมองว่าความแตกต่างกันคือจริงคาวของทำงานในบริษัทเดียวกันแต่เราอยากเสิร์ฟความต้องการให้ลูกค้าที่ต่างกันอย่างฝั่งคาวเนี่ยเราจะเอมไปทางที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นไฮแบรนด์แล้วก็คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะทำงานที่ค่อนข้างวัยรุ่นมากๆนะครับแล้วก็พรีเมียมอันนี้คือเป็นพรีเมียมของฟอร์จะแมสกว่าเป็นอีกตลาดนึงใช่ครับคือแบ่งงานอย่างชัดเจนเลยจริงๆแบ่งกันชัดและหลายๆอันก็ทำด้วยกันใช่ครับมีกำหนดอายุเพศรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในปัจจุบันไม่แล้วเลยไม่มีเลยครับเรามองแค่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าที่ตอนนี้เรามองธุรกิจไม่อยู่ที่ยุทธ์แต่อยู่ที่เซกเมนต์ที่เซกเมนต์มากกว่าผมว่าในปัจจุบันก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดกลุ่มที่คนที่ชอบเสพพรีเมียมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นยุคอะไรก็ตามเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยบางคนอาจจะอายุยังน้อยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบงานที่ไปอินเทอร์วิวทำให้เขารู้จักเราบางคนที่ใช้บริการเราอยู่แล้วเราก็จะผลิตผลงานที่เซิร์ฟเขาอย่างต่อเนื่องแบบนี้มากกว่าครับคราวนี้ทำกัน2คนเป็นผู้บริหารทั้ง2คน3คนเลยครับ3คนอ๋อขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราพูดเรื่องข่าวครั้งแรกนะครับเปิดมาปีนึงไม่เคยพูดเลยที่ไหนเลยครับ
แล้วยังมีชวนเพื่อนๆที่อยู่ในวงการมาทําด้วยกันมั้ยคะหรือว่ายังไงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆก็มีครับคืออย่างผมกับท่านอย่างเงี้ยจะค่อนข้างรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนในวงการค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่ามีงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปชวนเพื่อนมาทำแล้วมันสนุกได้แล้วเวิร์คกันได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ชวนเป็นโปรเจกต์มาโปรเจกต์ใช่ครับแล้วมีที่เขาบอกว่าขอมาทำด้วยสิอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีอะไรครับแต่ว่าจริงปีนี้เรามีแผนว่าเราจะรับคนเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดหมายถึงนะคะศิลปินนะคะศิลปินหลังที่เรามีน้องจริงๆที่เพิ่งเซ็นสัญญาครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เราจะเปิดรับศิลปินหน้าใหม่เพิ่มเติมในฝั่งของข่าวส่วนใหญ่จะเน้นหน้าใหม่หรือไม่มีไม่ได้เน็ตไอดอลเอาเป็นเน็ตไอดอลบ้างไหมยังไงจริงๆเราไม่ใช่ไม่ได้มีกรอบเลยไม่ได้มีกรอบเลยใช่ไหมครับว่าเราเจอแล้วเขาสนใจเราสนใจเขาแล้วความเห็นตรงกันความต้องการตรงกันก็อาจจะลองมาคุยกันแล้วมันอย่างจริงๆก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วนะครับแต่คาแรคเตอร์เขาชัดเจนมากก็แบบเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขามันแมทกับเขามากๆเขาพูดคุยแล้วมันลงตัวก็จริงๆก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในวงการอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาดังนั้นเนี่ยการที่เราเปิดรับคนใหม่ๆเนี่ยจริงๆเราก็คือโอเพนเลยครับไม่ได้วางกรอบว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะตลาดปีนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้ไม่เลยถ้าเอาเรื่องใหม่ๆมาเนี่ยต้องปั้นมันใช้เวลาเยอะสมควรนะใช่ในขณะที่เป็นเน็ตไอดอลมาเนี่ยผมก็มีคนรู้จักในระดับหนึ่งแล้วการมาปั้นหรือการมาโปรโมทมันก็ไม่น่าจะยากมากจริงๆเราก็เปิดร้านคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าอย่างเคสหนูตอนหนูเข้าโปรโมทก็แบบมาเลยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเจอเพจจากที่ไหนแล้วจะเจอคนที่เราชอบจากที่ไหนอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานหรืออาจจะใช้นานแต่ว่าเรารู้สึกว่าการอินเวสต์กับคนก็เป็นสิ่งที่เราที่สำคัญมากผมว่านี่อาจจะเป็นมุมมองในของพาร์ทศิลปินที่ศิลปินแหละคนต้องการคนที่มีความสามารถถ้าเราไม่อินเวสต์เพิ่มลงไปเนี่ยเขาก็จะใช้นิ่งได้ยากถ้าปล่อยให้กันเปิดตัวตามธรรมชาตินะครับบางอย่างก็ต้องช่วยด้วยมีคาดการณ์ไหมว่าแต่ละปีเราจะหาศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มสักกี่คนเป็นคำถามที่มีคนถามเราเยอะมากครับแต่ผมบอกตามตรงว่ามันคาดการณ์ไม่ได้จริงๆตัวอย่างครับเช่นบางทีการออดิชั่นเนี่ยมีคนเข้ามา 3,000 คนเนี่ยบางครั้งได้ผ่านเราคนเดียวบางครั้งไม่ได้เลยเป็นเรื่องปกติแต่มันต้องถูกจำกัดด้วยงบหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะมีงบผมว่างบฝั่งการอินเวสต์ฝั่งคลาวจะเป็นคนละโมเดลกับฝั่งฟอนาล็อกเพราะพวกเราเนี่ยเราทำเสร็จเป็นกรุ๊ปพอเป็นกรุ๊ปมันต้องใช้บัดเจ็ตค่อนข้างสูงแต่ฝั่งคลาวเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดเลยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเดียวเป็นคู่หรือวันนึงเราจะทำวงดนตรีก็ได้จริงๆมันก็จะเป็นอยู่อีกโมเดลนึงครับแล้วถ้าเวลาการคืนทุนต่อศิลปินคนนึงอ่ะมันใช้เวลากี่ปีอ่ะของจากที่ทำมานะครับอยู่ที่มา 2-3 ปีมีใครเกินกว่านั้นไหมคะตอนนี้ยังผมเพิ่งเริ่มทำได้5 ปีถ้าเกิดฝั่งครีเอเตอร์นะครับถ้าฝั่งเซอร์วิสก็สบายๆอยู่แล้วใครที่อยากเป็นครีเอเตอร์นี่ต้องมีคุณสมบัติยังไงมากคะหมายถึงทัศนคติหรืออะไรต้องมีการทำแบบทดสอบหรือสัมภาษณ์หรืออะไรงี้ไหมผมว่าจริงๆแล้วว่ามันคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จริงๆแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่เรามองคือต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างมันถึงทำให้เราอยู่นี้แล้วทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ได้แตกต่างจากคนอื่นครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องแตกต่างใช่ครับก๋วยเตี๋ยวยังต้องแตกต่างจริงถึงจะขายได้ใช่บางทีไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ต้องต่างใช่ต้องให้ต่างด้วยก่อนสตอรี่มันต้องต่างใช่สตอรี่เทลลิ่งเนี่ยสำคัญว่าเราจะจับคู่กันเนี่ยเรามีการแบ่งราศีมีความแตกต่างยังไงจริงๆอ่ะยังเปิดเผยไม่ได้แต่แบ่งให้ต่างครับให้รีบทำว่าต่างไว้ก่อนต่างไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆเพราะอย่างข่าวกับโฟล์ดมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจริงๆแล้วผมว่าในแง่การสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับแบรนด์ที่เราพูดเราต่างเนี่ยผมเชื่อว่าแค่คำพูดเนี่ยมันอธิบายยากมันต้องใช้เวลาใช้เวลาที่ทำให้คอน sumer เนี่ยค่อยๆรับรู้ว่าอ๋อข่าวเป็นแบบนี้ออฟฟอร์มนี้แต่ถามว่าเรามี
รรทัดฐานในใจไหมว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เป็นยังไงกันนี่งานแบบนี้ที่เขาจะหลอกเนาะโอ้ยอันนี้คาวเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาทำด้วยกันก็จะมีความเก๋ไก๋อีกแบบจะมีการเปิดบริษัทอื่นๆเพิ่มอีกไหมครับนอกจากคาวพอก่อนเพราะจริงไม่ใช่นะครับเราทำงานแบบเอาตัวลงไปจริงๆพอเรากระโจนลงไปปุ๊บเนี่ยนี่เรางานแรกหนูเกาะขาแบบว่าพอแล้วเลยค่ะไม่หรอไม่หลับได้นอนคือบางทีแบบว่าบางครั้งเราเห็นภาพผู้บริหารนะครับอาจจะผู้บริหารที่แบบเอาวันนี้เราแต่งตัวดีๆมานั่งคุยกับพี่ๆขอบคุณมากๆแต่เมื่อคืนเรายังนั่งเฮ้ยไลติ้งมันยังนี่อยู่เลยเรายังรันทรูทุกอย่างเหมือนว่าเราเหมือนเรามองว่าเราเป็นผู้บริหารที่เราอยากรู้เรียนรู้งานอะทุกวันนี้เราจะทำงานเหมือนทีมงานนะฮะเขาอยู่ดึกเราก็อยู่ลูกค้ารับปีบเราก็ไปเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราอยากสร้างทาวฟลอกเนี่ยให้แข็งแรงมากๆก่อนในวันข้างหน้าอาจจะมีครับที่เราอาจจะแตกลายเพิ่มเติมแต่วันนี้เราอยากทำสิ่งที่ทำตรงเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนเมื่อกี้ตั้งเป้าของทาวไปแล้วถ้าเป็นคนเป้าในปีนี้เราคิดว่าจะประมาณยังไงแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรภายนอกภายในอะไรจริงๆตอนนี้เอาตรงนะครับของฝั่งฟลอกเนี่ยเมื่อเทียบตอนก่อนโควิดเนี่ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยจริงๆวันนี้ปีนี้ถ้าเกิดเราได้เท่าคือถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นอีกมา 30% มันจะเท่ากับก่อนโควิดก็ตอนนี้คือตั้งเป้าแค่ก่อนโควิดครับถ้าเกิดได้อีก 30% เติบโตนะครับสิ่งที่เราตั้งเป้าไหนประมาณเท่าไหร่ตัวเลขอ่ะ600-700กลัวพี่เครียดเวลาเขาเลือกศิลปินเนี่ยเราสามเช็ดสามท่านเลยครับผู้บริหารในสามคนก็เลือกหรือว่ามีกรรมการคนเป็นเลือกศิลปินเราสามคนจะเลือกใช่โดยหลักๆโดยหลักๆครับอันนี้น้องสองคนต้องดูแลเรื่องงบประมาณตัวเลขลงลึกขนาดนั้นเลยด้วยไหมดูยากจริงๆดูยากครับค่อยเรียนรู้อยู่ครับอ่านงบทุกอย่างครับงบออกมาทุกควอเตอร์ต้องดูครับต้องเช็คทุกอย่างแล้วตอนนี้คราวมีคุณศิลปินมีหน้าใหม่มีสังกัดกี่คนหน้าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าสามคนสามคนเจหนูแล้วก็จริงๆที่เป็นนั่นเองล่าสุดใช่พูดใช่จริงๆเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาแล้วปีนี้จะเพิ่มขึ้นไหมคะนี่แหละครับคิดว่าจะเปิดร้านแล้วใช่ครับอ๋อเพิ่งจะเปิดใช่ครับปีที่ผ่านมาทำโปรดักชันเยอะไปหน่อยหมดเวลาปีนี้สร้างศิลปินใช่ครับเพราะว่าโปรดักชันรอแล้วไม่มีศิลปินไปเลยใช่ครับยื่นใบสมัครตรงไหนคะจริงๆเราได้ตั้งเป็นอีเมลแล้วครับชื่อ found ครับ found culture เดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่อาร์ส่งอันที่ถูกต้องcom.comพี่ได้ข้อมูลครบไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวหลักใหม่นะแม่เนาะได้ค่ะคำถามเพิ่มเติมสามารถเขียนและส่งให้ทีมค่ะได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ทีมค่ะก่อนนะคะวันนี้ทางทีมแล้วก็สื่อมวลชนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยขอบคุณพี่ทุกคนนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นสำคัญ